ก็จะได้อิทธิพลจากแม่มาเยอะประมาณนั้นต้องตีความประมาณจ่าลืมแม่แม่หนูก็จะได้คืออยากจะบอกว่าเบลอ่านบทมาแล้วอ่ะเกศุลางกับพุตตาน่ะเขาก็คือมีความได้เจอกันก็ประมาณนึงเลยนะเพราะว่าเหมือนเกศุลางเขาได้ข่าวมาว่าเฮ้ยมีหญิงแปลกหน้าเหมือนฉันมาที่นี่แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนคุยกันภาษาเดียวกันนะเพราะว่ามาจากที่เดียวกันก็เลยต้องมาเข้าด้วยกันก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนักแสดงพรหมลิขิตทุกๆคนนะคะใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะครับก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พรหมลิขิตประทับใจแฟนๆครับ